สวัสดีธรรมะสวัสดีเจ้าค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในช่วงอาหารอร่อยกินกันหลายคนกับแม่ชีต่ายค่ะโยบีออนเจ้าค่ะค่ะวันนี้นะคะเราถือเห็ดจ้ะค่ะกับผักสดบ้านเรานะคะคนละถาดเลยวันนี้นะคะเราก็จะทำเมนูที่เป็นจากเห็ดที่เราสามารถปลูกทานได้เองนะคะอันนี้ก็คือเป็นเห็ดนางฟ้านะคะแต่ที่ทุกท่านเห็นที่เป็นสีเหลืองสีชมพูอยู่นี่นะคะไม่ใช่เห็ดพิษนะคะทานได้เป็นเห็ดนางฟ้าฮังการีนะคะเราก็เก็บมาค่ะเพื่อมาทำเป็นเมนูวันนี้ก็คือยำแหนมเห็ดนะคะส่วนอันนี้ค่ะขอเจ้าค่ะ represent นิดนึงเป็นผักสวนครัวบ้านเราที่มีเรามีความภาคภูมิใจนะคะเจ้าค่ะแรกเลยค่ะอันนี้คือใบชะพลูนะคะเจ้าค่ะสะระแหน่ค่ะวอเตอร์เคปนะคะแล้วก็เคลใบหยิกนะคะและนี่ก็คือเคลที่สับสูญไปแล้ว เคลไดโนเสาร์ค่ะไม่มีใครตบมุกให้เลย เล่นเองตบเองนะคะ เคลไดโนเสาร์ค่ะ ซึ่งอันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอามาแกล้มกับตัวยำแหนมเห็ดของเรานะคะเจ้าค่ะพอเราขอพูดนิดนึงแล้วกันนะคะในความเป็นไปเป็นมาของตัวแหนมเห็ดนะคะก็มีเรื่องเล่าค่ะที่อยากจะเล่าให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะทราบก็คือเมนูแหนมเห็ดเนี้ยนะคะเจ้าค่ะเกิดขึ้นมาจากโดยที่ตอนที่ปี54ค่ะประเทศไทยก็คือประสบอุทกภัยน้ำท่วมค่อนข้างจะหนักนะคะ แล้วก็มีคนที่ทำเห็ดนะคะไม่สามารถจำหน่ายเห็ดได้ก็เลยนำมาถวายท่านอาจารย์คุณแม่ที่เกษียณธรรมสถานหนึ่งที่วัชรพลนะคะ ค่ะอาจารย์คุณแม่ก็จะได้นำเห็ดตัวนี้ ไปปรุงอาหารช่วยเหลือคนที่ประสบภัยที่ดอนเมืองนะคะจึงทำให้แหนมเห็ดที่เราทานหรือเป็นที่รู้จักกันทุกวันนี้ซึ่งตอนนั้นก็เป็นนวัตกรรมใหม่ในการถนอมอาหารที่สามารถเอาไปต่อยอดหลายเมนูได้เลยซึ่งถ้าเกิดใครยังไม่เคยทานนะคะเรียนเชิญได้ที่ SCS 1ที่วัชรพลนะคะข้าวผัดแหนมหน่อมากเจ้าค่ะแต่ถ้าเกิดใครอยากจะมาทานยำแหนมที่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะก็สามารถเรียนเชิญได้ที่แก่นกระจานจังหวัดเพชรบุรีค่ะอันนี้ก็พูดเกริ่นมาคร่าวๆถึงแหนมเห็ดแล้วนะคะจะคือเดี๋ยวเราจะมาสอนที่ทำกันง่ายๆเลยนะคะก็ทำได้ไม่ยากค่ะแล้วก็สามารถนำไปจำหน่ายแล้วก็สามารถไปต่อยอดประกอบอาหารได้หลายค่อนข้างหลายเมนูนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวผัดแหนมยำแหนมหรือไข่เจียวใส่แหนมก็สามารถทำได้นะคะน้องๆหนูๆใช่สามารถทานได้ก็ถ้าเกิดน้องๆคนไหนที่ไม่ทานผักเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ลองเอาไปเจียวใส่ไข่ดูนะคะจะหนอมลองได้เนียนๆ จะได้ทานผักกันทุกคนนะคะวิธีทำยังไงคะพี่ต่ายอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนวิธีการทำตัวแหนมเห็ดกันก่อนละกันนะคะเริ่มจากวัตถุดิบที่เราจะทำแหนมเห็ดนะคะแม่ชีออนจะมีแค่ตัวเห็ดนะคะเห็ดเนี่ยเมื่อเราเก็บมาได้แล้วนะคะเราเอานำมาทำความสะอาดแล้วก็ฉีกเป็นฝอยๆฝอยๆอย่างนี้เลยนะคะเจ้าค่ะฉีกฝอยเลยเพื่อเวลาเราหมักทำเป็นแหนมเนี่ยจะได้เข้าเนื้อนะคะเสร็จแล้วนึ่งประมาณ10ถึง15นาทีค่ะเมื่อเห็ดสุกแล้วเนี่ยเราพักเห็ดให้เย็นก่อนแล้วนำมาใส่ในผ้าขาวบางค่ะแล้วก็ใช้บิดน้ำออกให้แห้งสนิทไม่ฉะนั้นเนี่ยตัวเห็ดของเรามันจะแฉะแล้วตัวต่อไปค่ะกระเทียมกระเทียมสับนะคะตัวนี้สามารถใช้เป็นกระเทียมไทยหรือกระเทียมจีนก็ได้เจ้าค่ะแล้วก็ข้าวสวยแล้วก็ข้าวสวยนะคะถ้าเกิดท่านใดมีข้าวราสเบอร์รี่ก็จะทำให้ตัวเห็ดเนี่ยสีสวยหรือน่ารับประทานยิ่งขึ้นพอดีว่าข้าวราสเบอร์รี่แม่ชีไต่เอาไปทำตัวเห็ดแหนมเผ็ดผลแล้วก็เลยอันนี้ของโชว์เป็นข้าวขาวแล้วกันนะคะแต่ถ้าเกิดท่านใดไม่มีข้าวราสเบอร์รี่ก็สามารถใช้ข้าวขาวได้เช่นเดียวกันค่ะก็ตัวแหนมก็จะได้ความเปรี้ยวของข้าวแล้วตัวกระเทียมนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราปรุงรสด้วยเกลือแค่นั้นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยแล้วส่วนนี้เราจะคะที่อันนี้เดี๋ยวเอามาใส่ในตัวยำโอเคเรามาดูการทำใส่แหนมเห็ดกันเลยเจ้าค่ะค่ะแม่ชีออนใส่เห็ดลงไปเลยค่ะเห็ดเลยนะใส่เห็ดลงไปในภาชนะนะคะเจ้าค่ะแล้วก็แบ่งข้าวสวยนะคะเจ้าค่ะสัดส่วนประมาณเศษ1ส่วน4ของตัวเห็ดค่ะเห็ดจะเยอะกว่าใช่ไหมเจ้าคะใช่เจ้าค่ะเสร็จแล้วใส่กระเทียมนะคะสัดส่วนก็พอๆกับตัว
ตัวข้าวค่ะเจ้าค่ะเสร็จแล้วขยำให้เข้ากันเลยค่ะเจ้าค่ะแล้ววิธีแบบนี้ต้องหมักไว้ดองใช้คำว่าดองหรือหมักนะคะเนี่ยค่ะเวลาเราทำแล้วสักประมาณ3วันด้วยอากาศที่บ้านเราเป็นอากาศร้อนนะคะเจ้าค่ะก็สามารถรับประทานได้แล้วแล้วก็ตำด้วยเกลือนะคะนิดหน่อยใช่ปรุงรสด้วยเกลือค่ะเจ้าค่ะตอนคลุกนี่เราต้องขยำเห็ดกับข้าวได้หรือเปล่าคะขยำเบาๆค่ะให้มีความเข้ากันเฉยๆเพราะเดี๋ยวเวลาเราอัดใส่แพ็กเกจจิ้งตรงนี้แล้วอะค่ะมันก็จะแน่นอย่างนี้เองอันนี้ขอแอบโชว์หน่อยแพ็กเกจจิ้งเวลาจริงๆแล้วไม่ค่อยอยากให้ใช้พลาสติกนะคะแต่ว่าเมนูนี้ยังเลี่ยงไม่ได้ค่ะเนื่องจากว่าเราจะต้องการหมักตัวเห็ดให้อากาศมันเข้าไปเราจึงต้องใช้พลาสติกแรปแบบนี้ซึ่งถ้าเกิดทางข้างนอกที่เขาเป็นหมูเนาะแหนมหมูเขาจะเรียกว่าแหนมตุ้มจิ๋วนะคะเคยเห็นค่ะถ้าใครอยากทำเป็นจำหน่ายก็สามารถทำในลักษณะนี้ได้เดี๋ยวจะสอนวิธีการห่อแบบนี้นะคะค่ะหรือว่าท่านใดอยากจะทำในรูปแบบของใบตองก็สามารถทำได้เหมือนกันอันนี้มันแหนมหมูเลยค่ะมันก็สามารถมัดไปเรียกว่าขั้นตอนมัดเนี่ยค่ะเราเดี๋ยวพอเราทำเสร็จแล้วเราทิ้งไว้อากาศร้อนๆนี้สัก3วันก็3วันก็ถ้าเกิดท่านใดไม่ชอบเปรี้ยวมากก็สามารถทานได้เลยค่ะถ้าเกิดท่านใดชอบเปรี้ยวมากก็เอาทิ้งไว้สักประมาณ5วันแล้วก็พอความเปรี้ยวเขาอยู่ตัวแล้วเนี่ยก็สามารถเอาใส่ตู้เย็นได้เก็บไว้ถนอมอาหารได้ประมาณ1เดือนค่ะว้าวก็เป็นการถนอมอาหารที่ลาเวนเนื้อสัตว์ได้อีกเมนูนึงนะคะเป็นทางเลือกสำหรับคนที่ทานเจหรือทานมังสวิรัตินะคะก็เดี๋ยวประมาณเดือนตุลาเนาะก็จะเริ่มเข้าสู่เทศกาลกินเจกันแล้วใช่แล้วแต่อันเนี้ยถ้าเจจะไม่ได้เพราะว่าเรามีตัวกระเทียมเข้าไปค่ะอ๋อแล้วก็จะเป็นได้แค่มังสวิรัติแต่ก็อยู่ที่ใจค่ะลดการเบียดเบียนเราเป็นผู้ไม่เบียดเบียนเราก็จะมีความสุขทางใจแล้วเย้เจ้าค่ะวันนี้มีคนแอบมาดูเราด้วยค่ะไม่ยอมเข้ารายการนะคะดร.ทองกรนะคะเข้าสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะมาดูน้องทำอันนี้ทีนี้เขาทอดใช่ไหมใช่เจ้าค่ะว้าวว้าวทีนี้เราจะมาดูวิธีการห่อแหนมตุ้มจิ๋วของเรานะคะเจ้าค่ะเราใช้ถุงไซส์ถุงน้ำจิ้มเนี้ยค่ะถุงน้ำจิ้มไก่ใช่ไหมคะ4x7ประมาณนี้ได้นะคะแล้วเราก็เอามาตัดค่ะตัดเป็นลักษณะของสามเหลี่ยมเจ้าค่ะปากถุงอย่างนี้นะคะตัดออกไปค่ะแหนมตุ้มจิ๋วเป็นอาหารสำหรับพอสุราในไออะไรนะเซเว่นมากเลยเยอะไปไหมเจ้าคะยังพิจารณาได้ค่ะเราก็เอาแหนมที่เราคลุกเมื่อสักครู่นี้นะคะใส่เข้าไปในมุมถุงนะคะเจ้าค่ะแล้วเราก็ตกแต่งเขาหน่อยใส่พริกไหมเจ้าคะใส่มาแล้วค่ะโอเคนี่ค่ะอย่าลืมใส่ลูกโดดด้วยวันนี้เราใช้พริกกระเหรี่ยงบ้านเราค่ะอันนี้นะใช่ค่ะโอ้ยมันจะเผ็ดยันลูกบวชไหมแม่ชี เราต้องการความเฉดจ้านค่ะแล้วก็มัดค่ะมัดหนังยางให้แน่นเลยเจ้าค่ะนี่ก็ถือว่าเสร็จแล้วใช่ค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วไม่ยากไม่ยากเลยค่ะเราตรงตัดแต่งตรงปลายนิดนึงจะขัดให้เสมอกันทำไมถึงเรียกแหนมตุ้มจิ๋วนั่นสิคะทำไมถึงเรียกนั่นสิคะด็อกเตอร์พี่อยากรู้แต่พี่สนใจอันนี้ก็ลักษณะมันคงเหมือนตุ้มๆมั้งคะแล้วก็แบบไซส์ไม่ใหญ่มากก็เลยเรียกว่าตุ้มจิ๋วอันนี้นะคะนี่ทำลักษณะเหมือนเด็กไอเดลชัดเลยค่ะอย่างนี้ค่ะเราก็ทิ้งไว้ประมาณ3วันนะคะเจ้าค่ะแต่ถ้าเกิดอันนี้ที่แม่มีสายทำเรียบไว้นะนี้คือเราจะใช้เป็นข้าวไซเบอรี่นะคะสีก็คือจะมีความเข้มนิดนึงอันนี้จะเป็นข้าวขาวแต่อันนี้มันเป็นอะไรไม่ถี่อันนี้คือเนื้อสัตว์ใช่ไหมไม่เจ้าค่ะไม่ใช่ค่ะเป็นแหนมค่ะที่เราทำสำเร็จไว้แล้วอันนี้เป็นข้าวไซเบอรี่สีมันเข้มนิดนึงค่ะอันนี้เป็นเห็ดกับข้าวขาวค่ะต่างกันแค่ข้าวขาวกับข้าวไซเบอรี่ค่ะอันนี้ดูน่ากินกว่านะใช่ค่ะเพราะสีมันสวยเข้าไรสเบอร์รี่สีดูดีเชียว เดี๋ยวอีก3วันลองมาชิมดูค่ะเจ้าค่ะ3วันเลยเหรอ เกิดตายพรุ่งนี้ก็อดสิ เราต้องดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาทเจ้าค่ะโอเคแล้วเดี๋ยวก็ เราจะขอ move ตรงนี้ไปให้ทางหลังบ้านเขาห่อต่อละกันนะคะพอดีจะทำแล้วค่ะก็ถ้าสำเร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้เราชิงโอกาสมากนะเวลาที่เขาแบบว่าเขากำลังจะปรุงเสร็จเราก็เสนอหน้าเข้ามานิดนึง
เราได้กินก่อนได้เลยค่ะยมพี่จะได้มาช่วยกันชิมอันนี้อันนี้ทำยังไงอันนี้ออกรายการไหมยังอันนี้นะคะก็เรามาดูส่วนผสมของตัวยำแหนมเห็ดเราก่อนดีกว่าอันนี้นะคะหน้าตาเป็นอันนี้กลมๆนี้ไม่ใช่มีดบอลนะคะเป็นข้าวทอดนะคะเราก็จะเอาไรซ์บอลค่ะเราก็เอาตัวข้าวนะคะมาผสมกับตัวพริกแกงนะคะปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยแล้วก็ใส่ตัวแป้งทอดกรอบกับไข่ไก่ลงไปปั้นเป็นก้อนๆไข่เป็ดได้ไหมไข่เป็ดก็ได้ค่ะแต่ว่าบ้านเราอ่ะมีไข่ไก่นะคะบ้านเราเลยใช้ไข่ไก่ได้ถ้าทำอยู่แอฟริกาใช้ไข่นกกระจอกเทศได้ไหมได้ค่ะ เอ้าเราก็ต้องถามเผื่อลูกศิษย์แม่เราเยอะไข่นกกระทาก็ได้นะคะโยมพี่เจ้าค่ะเสร็จแล้วเราก็จิกิมได้ไหมปั้นเป็นลูกจิกิมมาได้จ้า มันยังบ่ย่างบ่ลำจ้า แล้วก็ปั้นแล้วก็เอาไปทอดในน้ำมันนะคะก็ใช้เร่งไฟให้ร้อนก่อนพอน้ำมันร้อนแล้วเนี่ยเราก็ลดไฟกลางแล้วก็เอาลงทอดพอสีเหลืองสวยข้างในมันกรอบข้างนอกกรอบข้างในนุ่มก่อนก็สามารถใช้ได้เลยค่ะแต่ว่าไอ้นี่นะที่โยมพี่กินมานะก็แบบว่าสามารถบีได้เลยไหมเจ้าค่ะบนรถไฟค่ะโอ้ยเป็นอย่างนี้เจ้าค่ะสีข้างในก็จะสวยงามเป็นสีของพริกแกงนะคะบีค่ะมาสวัสดีค่ะกลับมาอีกแล้วนะคะเมื่อกี้เราค้างภาพไว้ให้น่าติดตามนะคะที่ตัวข้าวทอดของเราเจ้าค่ะทีนี้เราก็จะมาดู ส่วนผสมอื่นๆในการทำยำแหนมคนมาตอมมันก็ต้องเป็นเดือนหนึ่งวันไงโอเคค่ะเดี๋ยวถ้าผู้ชมมาดูส่วนผสมเลยค่ะเมื่อกี้เราแนะนำตัวข้าวทอดไปแล้วนะคะส่วนยำเราก็จะมีหอมแดงซอยค่ะใบมะกรูดแม่ต่ายเอาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าคนอ่ะอยากเขาเรียกว่าอะไรนะอยากรู้ว่าไอ้ยำข้าวทอดเนี่ยมันอร่อยไม่อร่อยอยู่ตรงนี้ด้วยนะค่ะเพราะฉะนั้นช่วยกรุณาอธิบายเรื่องข้าวทอดที่การทำข้าวทอดใช่ไหมคะเราก็เอาข้าวสวยนะคะมาผสมกับพริกแกงเผ็ดเจ้าค่ะแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยค่ะแล้วก็ใส่ตัวแป้งทอดกรอบกับไข่ไก่หรือไข่เป็ดหรือไข่นกกระจอกเทศหรือไข่นกกระทาก็ได้ค่ะผสมให้เข้ากันแล้วก็นำลงทอดปั้นเป็นวงกลมนำลงทอดในน้ำมันปั้นลีๆก็ไม่ได้เหรอไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันต้องกลมเหมือนในชีวิตมันจะขลำ ถ้ากลมแล้วมันจะขลำขลายค่ะมัวแต่ปั้นเลยโอเคมาดูส่วนผสมอื่นกันเลยดีกว่าค่ะแล้วก็ไปทอดใช่เอามาทอดนี่ค่ะขึ้นมาพอเหลืองกรอบก็ขึ้นมาเลยนี่คือรายละเอียดทุกอย่างแล้วละเอียดทุกอย่างแล้วแสดงว่าไม่มีบิลออนเมื่อกี้แสดงว่านี่บิลออนไม่มีไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาดูส่วนผสมอื่นๆกันนะคะก็มีหอมแดงซอยใบมะกรูดซอยจ้ะค่ะใบมะกรูดค่ะน้ำปลาค่ะมะนาวผักชีฝรั่งนะคะผักชีใบเรื่อยหอมเปหอมเปแล้วก็ผักชีไทยค่ะผักชีไทยหอมด่วนไม่ใช่ค่ะนั้นต้นหอมแล้วก็ขิงซอยนะคะพริกป่นและอันนี้ก็พริกทอดส่วนตัวนี้นะคะเพื่อความเท็กเจอร์กรุบกรอบและความมันยิ่งขึ้นอ๋อเทศให้นะคะที่กลัวมันมีพิษเดี๋ยวสังฆะจะเดือดร้อนสูตรปกติทั่วไปนะคะก็จะนำถั่วลิสงไปทอดในน้ำมันนะคะตอนนี้ของแม่ชีตายดัดแปลงเพื่อไม่อยากให้ทานน้ำมันเยอะนะคะก็จะใช้เป็นการคั่วแทนนะใช่เจ้าค่ะใช้เวลาคั่วเกือบชั่วโมงก็ใช่ใช้เกือบชั่วโมงค่ะค่อยคั่วไปเรื่อยๆนะคะใช้อะไรคั่วใช้น้องหรือว่าใช้แม่ชีข้างหลังใช้ตัวเองคั่วน่ะใช้ตัวเองคั่วค่ะจริงๆแล้วพอเราไม่ต้องบีบถ้าพักเหนื่อยจริงนะที่มันอร่อยนี่ค่ะไอ้ปู่จานน่ะบ้านปู่จานมันขายเนี่ยไอ้ถั่วคั่วทรายอ่ะคืออะไรคะเฮ้ยความร้อนมันจะระอุอยู่ในตัวทรายด้วยค่ะเมื่อเราบีบตัวข้าวทอดเสร็จแล้วนะคะเราใส่ตัวแหนมแหนมน้อยนึงเตาะเตาะมาเตาะเฮ้ยแกอย่าเอาเยอะจะได้เต็มปากเต็มคำค่ะอันนี้มาจาก SCS 1นะคะเนี่ยส่งตรงมา SCS 2เลยนะคะเพราะว่าที่ทำไว้ยังไม่เปรี้ยวมันเปลี่ยนจะได้ป้องเริ่มจะไม่เข้าใจกินเหมือนแหนมหม้อแหนมหม้ออ๋อใช่ไหมเจ้าแต่แน่ก่อนมันไม่ได้แหนมหมูอันนี้ใช้เฮดไม่ได้ใช้เนื้อสัตว์เจ้าซับไทยขึ้นค่ะซับไทยขึ้นค่ะคือไอเนี้ยถ้ามันแน่นๆ
มันก็จะเป็นแหนมตุ้มจิ๋วที่แน่นๆแต่ว่าถ้าแหนมหม้อมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะซุยๆค่ะอ๋อมันโอเคค่ะโอเคค่ะถ้าภาคเหนือเนี่ยเขาจะทำแหนมเนี่ยเขาไม่มานั่งห่ออย่างนี้ไงเขาเรียกอีกวิธีนึงคือทำแหนมหม้อค่ะใส่เห็ดลงไปนะคะส่วนตัวนี้นะคะถ้าเกิดเป็นยำแหนมสดที่เขาใช้เนื้อหมูธรรมดาส่วนใหญ่เขาจะใช้หนังหมูแต่เนี่ยเราใช้เป็นเห็ดหูหนูขาวแห้งเอามาแช่น้ำก็คือ texture มันก็จะกรอบๆเด้งๆเหมือนแมงกะพรุนไม่ชิมอันนี้ไม่ชิมโอเคพอชิมแล้วจะเหมือนมาริโอก็อันนี้ก็มาแทนเป็นหนังหมูแทนใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ได้ texture ความกรุบกรอบนะคะค่ะไม่แต่ถ้าอย่างนี้คนที่รักษาสุขภาพมากๆแล้วก็อยากอิ่มด้วยค่ะก็แทนที่จะใช้อันนี้ก็ใช้เส้นบุกก็ได้ใช่ไหมสามารถทำได้ค่ะเส้นบุกรู้จักเส้นบุกไหมไม่รู้จักค่ะเอาวะไม่มีการชงไม่มีอะไรเลยโอเคค่ะทีนี้เราก็มาปรุงรสกันด้วยน้ำปลาเจอค่ะน้ำปลาช้อนครึ่งค่ะค่ะมะนาวค่ะมะนาวช้อนครึ่งเช่นกันเพราะว่าจะมีความเปรี้ยวของตัวแหนมเนื้อสักครู่แล้วพริกป่นปรุงรสด้วยพริกป่นค่ะพริกป่นก็แล้วแต่จำนวนที่เราชอบแล้วแต่ความชอบค่ะชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยนี่ตัดรสด้วยน้ำตาลทรายนิดนึงเพราะเราไม่ใช้ผงปรุงรสนะคะหรือว่าชูรสวันหลังเราทำนิดหน่อยจริงๆนะเจ้าค่ะน้ำตาลปลายหยิบมือค่ะเจ้าค่ะเราทำผงชูรสดีไหมนะคะได้ค่ะเราทำผงชูรสดีกันดีไหมจะดีหรอเจ้าค่ะหมายถึงว่าเดี๋ยวให้ต่ายทำผงชูรสเอาไว้แจกทำมาจากต้นคะน้าเม็กซิกันเคี่ยวกับน้ำตาลแล้วมากระเทาะเป็นเก็ดเก็ดเห็นด้วยไหมเห็นด้วยไหมน่าลองจ้ะค่ะโปรเจกต์ใหม่เสร็จแล้วเราก็ใส่ตัวเครื่องเทศนะคะหอมแดงซอยไว้สีไว้ไว้ไว้ทำไมอ่ะเอาเครื่องเทศอ๋อป้าตีโถหนูก็ไม่ทันหนูให้หนูเล่นหนูก็เล่นแล้วก็ใส่ขิงซอยนะคะจ้ะค่ะอยากเล่นมากเลยนะแต่ว่าเจ้าหน้าที่หนีเราไปแล้วมันเรียกมันมาทำงานเราก็มาเล่นอะไรกันอยู่แล้วก็ใบมะกรูดเจ้าค่ะคิดถึงน้องคิดถึงไอ้บ้องพี่เหมือนกันคิดถึงน้องๆว่าทำอะไรกันกลัวจะเหงาสาธุค่ะทีนี้ลองชิมรสหน่อยเจ้าค่ะแต่ว่าในทัศนะของข้าพเจ้านี่ต้องเอาแบบว่าทางการบ้องพี่คะทางการมีผักค่ะห่อผักแหน่ไหมคะแม่เวลาทานเราจะแกล้มกับตัวใบชะพูนะคะตายค่ะขาดเอียงเจ้าทำใหม่ได้ไหมอีกรอบนึงทำไมคะขออีกรอบนึงมันต้องยำอันนี้ก่อนแล้วก็เอาเนี้ยบี้ใส่อ๋อได้เอาตอนนี้ก็ได้นะเอาอย่างนี้ก็ได้นะหนูเอาเริ่มใหม่เลยก็ได้ค่ะเอาแค่นั้นแหละเอาแค่มันเอาแค่นั้นตายชิมอันนี้ยังชิมแล้วค่ะน้องเบลเจ้าขาบิมีประโยชน์ตรงนี้แหละประโยชน์เยอะแต่เขาทอดเพิ่มไปไม่ต้องมีเยอะค่ะค่ะให้มันมีทักเจอร์นะเวลาเคี้ยวมันจะได้โดนเพราะเมื่อกี้เหมือนใส่ข้าวน้อยไปนิดนึงได้ไม่ใช่ว่าโอ้ยถ้าต้องการกินแบบว่าเละๆนะเอาใส่เครื่องปั่นแล้วก็กรอกใส่ปากก็ได้หรือยาวใส่สายยางก็ได้อ่ะน้องตังมาข้าวทอดชิ้นหนึ่งบ้ามันก็มีแต่ข้าวทอดไหมลาเลนใช้มือนะคะมือหนูสะอาดลนเลยดูเดี๋ยวพี่จะอ้าปากแกดูนี่นะหูรูดกระเพาะอันนี้ก็เอาจริงนะยายาอีกอีกมอกขนาดแต่ว่าถ้าสมมติว่าข้าวทอดมันทอดใหม่ๆเนาะมันจะกรอบอันนี้เราเตรียมไว้สักพักนึงแล้วค่ะอันนี้เราก็จะเพิ่มเท็กเจอร์ความกรุบกรอบให้กับเส้นทองก้อนด้วยถั่วลิสงคั่วนะคะหรือท่านใดชอบทอดก็สามารถค่ะแต่ถ้าเกิดท่านใดรักสุขภาพเนี่ยคั่วเนี่ยจะลดความมันลงนะคะเราก็แต่งด้วยที่พูดจริงๆนะค่ะเจ้าขาเมื่อกี้มันเหมือนไม่เผ็ดนะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าใส่อ่อนพี่อะเดาอยู่โดนแล้วใช่ไหมเจ้าคะมันเผ็ดจริงเผ็ดยันไส้อ่อนคุณยายตุ๋ม
เอาอันนี้เอาไปให้ยายตุ๋มเฮ้ยเราเอามาเราเคลื่อนที่ได้ได้เลยมาช้อนมาไปชิไปชิเอาค่ะผู้ชิมเลยค่ะอย่าให้รู้ตัวอย่าให้รู้ตัวคุณยายเจ้าขาไม่เผ็ดแม่รสชาติจืดมากจืดสนิทไม่มีอะไรเลยลองดูแกงน้ำไม่ได้ด้วยนะตายละได้ยินแล้วเราแอบได้ยินแล้วจะมาแกล้งเราแต่เราก็จะกินใหญ่ๆด้วยคือแม่มันมีความเผ็ดของพริกข้างนอกไงแล้วยังมีเผ็ดพริกแกงข้างในอีกแล้วเราก็สลิดเอาพริกทอดใส่เข้าไปอีกกลัวไม่เผ็ดเป็นไงล่ะทานคู่กับผักสลัดเคี้ยวบ้านเราค่ะจะได้ลดความเผ็ดร้อนเนี่ยไส้อ่อนพี่แกรับพี่ชอบไส้อ่อนนี่เลยกระเพาะไปละเผ็ดเลยกระเพาะกำลังไม่สบายโยมพี่ชิมคำใหญ่ไปหรือเปล่าเจ้าคะพี่ตะกะเป็นไงบ้างแม่เป็นไงบ้างเจ้าคะเนี่ยถ้าสภาพไม่ตุ่มจะได้แค่เนี้ยโอเคดีก็ได้ไปละนี่เราล็อกไว้กับโต๊ะนะขนาดเราล็อกไว้กับโต๊ะแม่ขอเพิ่มอีก2คำนะขอ 20% ท่านใหญ่นะค่ะเดี๋ยวต้องใส่เปรี้ยวหน่อยทานรสเดียวกับท่านอาจารย์คุณแม่คือรสเปรี้ยวนำนะก็ค่ะได้เลยอันนี้เป็นกลางๆมากกว่าสองคำนี่เป็นกลางๆคนทั่วไปกลางโอเคแล้วแต่ถ้าคุณยายตุ่มขอเพิ่มเปรี้ยวอีกนิดนึงค่ะได้ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปจัดเปรี้ยวนำให้อีกนิดนึงขอบคุณเจ้าค่ะได้แค่นี้ละอีก 20% กลับไปตำแหน่งเราน ี่ยังแถมน้องสรุปจบแล้วค่ะวันนี้เราทำแค่1เมนูก็ทำอาหารเรียบร้อยแล้วคนชิมแล้วนะคะก็อยากฝากถึงผู้ชมทางบ้านนะคะวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์เป็นช่วงหยุดยาวหยุดต่อเนื่องด้วยก็อยากให้ทุกคนนะคะใช้เวลาว่างกับครอบครัวหรือคนที่เรารักอย่างมีประโยชน์มากที่สุดนะคะวันศุกร์ก็อยากให้ศุกร์สมชื่อก็เลยอยากจะขอเล่าถึงขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์เมื่อเช้าที่กล่าวถึงเรื่องของผู้ไม่มีอหังกานะคะก็คือท่านอาจารย์คุณแม่ก็เมตตานะคะขยายความขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์นี้ด้วยตนเองเมื่อเช้าให้แก่สังฆะฟังนะคะก็คือว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสกับพระสารีบุตรไว้ว่าถึงเราแสดงธรรมโดยย่อก็แล้วหรือโดยพิสดารก็แล้วแต่ผู้ที่บรรลุถึงธรรมมีน้อยนักเพราะฉะนั้นนะคะก็ท่านจ้าคุณแม่ก็ได้ขยายความว่าการที่เราไม่บรรลุธรรมก็หนึ่งในความที่เป็นเครื่องกีดขวางความสุขของเรานั่นก็คือมานะตนการถือตัวถือว่าของฉันเก่งฉันดีคนอื่นไม่ดีหรือคนอื่นด้อยกว่าเรานะคะเมื่อเราคิดอย่างนั้นจิตใจของเราก็มีความขุ่นมัวไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นการขจัดสิ่งเหล่านี้ได้ก็คือความกรุณาหรือเมตตานะคะก่อนที่เราจะกรุณาหรือเมตตากับคนอื่นได้เราก็ต้องเมตตาตัวเราเองก่อนเริ่มจากตัวเราเองก่อนนะคะดูจิตของตัวเองว่าเรามีความขุ่นมัวไหมมีความอวิชชาไหม คิดไม่ดีกับคนอื่นหรือไม่เริ่มจากที่ตัวเราก่อนเมื่อเราเริ่มจากที่ตัวเราเองได้แล้วเราก็ส่งต่อความกรุณาความเมตตาให้แก่คนรอบข้างหรือ คนที่เรารักนะคะเมื่อเรากำจัดอวิชชาหรือสิ่งที่ไม่ดี ของตัวเราได้แล้วคนรอบข้างสามารถสัมผัสได้ก็จะเราก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเหมือนเช่นในสังฆะของเรานะคะเป็นต้นก็อยากให้ทุกท่านนะคะมีความสุขโดยปราศจากอาหังการอย่างสังฆะของเรานะคะแล้วท่านใดนะคะอยากมีความสุขหรือความอบอุ่นที่ได้จากสังฆะของเรานะคะก็สามารถเรียนเชิญได้ที่ SCS 1ที่วัชรพลก็ได้อย่าลืมไปชิมข้าวผัดแหนมนะคะเมนูที่เป็นอัตลักษณ์ของเสถียรธรรมสถานนะคะหรือจะมาที่แก่งกระจานที่หุบเขาโพธิสัตว์ที่จังหวัดเพชรบุรีก็ยินดีต้อนรับเหมือนกันค่ะเจ้าค่ะวันนี้นะคะอาหารอร่อยกินกันหลายคนนะคะก็เพิ่มมาคนหนึ่งคนขึ้นบนก็ได้คือคนสำคัญค่ะวันนี้พี่ฟังดูมันเป็นธรรมะนี่นะเจ้าค่ะสังฆะเรียกถูกมากเลยสังฆะเพราะว่าถ้าเป็นวัดอาจจะต้องเรียกว่าสังฆ
โอเคอ๋อแล้วมีแต่ชีใช่ไหมคะสังฆะค่ะสังฆะโอเคค่ะมุกมินโอเคฉันว่าฉันโดนแม่ด่าแน่นอนนะโอเคค่ะงั้นวันนี้ก็ขอให้ทุกคนนะคะอย่าลืมทำตัวเองให้มีความสุขแล้วก็มอบความรักความเมตตาให้กับคนรอบข้างอันนี้พี่ทำถวายไม่ชีอุ้ยเพราะว่าเมื่อกี้พี่ลองแล้วว่าอันนี้มันแมทสุดสาธุค่ะใส่ใบอะไรคะอันนี้ถ้าจะแบ่งออนก็เคี้ยวๆแล้วก็แบ่งเอาใช่ขออะไรไม่กันเลยคนเดี๋ยวพี่ชีติดรายการนี้ให้แม่ชีออนชิมแล้วกันแม่ชีค่ะไม่ขอชิมหลังไม่ไม่ขอชิมหลังต้องการให้ต้องชิมเลย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 เดี๋ยวพี่ชีปิดรายการโอเคค่ะก็วันนี้นะคะคำสอนของอาจารย์คุณแม่ก็เหมือนเดิมนะคะก็คือสุขสงบแล้วก็เย็นและอย่าลืมทำตนให้เป็นประโยชน์ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในช่วงอาหารอร่อยกินกันหลายคนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.สำหรับวันนี้ธรรมะสวัสดีเจ้าค่ะธรรมะสวัสดีสวัสดีเจ้าค่ะไปถามก่อนถามก่อนเจ้าค่ะถึงลำลำขันนาเจ้าไม่ใช่ไม่รู้ว่ามันไปรวมกับอะไรค่ะจะเพิ่งนับพี่ขอสองทำตอนทำให้ไม่ฉีดตายไม่ฉีดตายทำเองก็ได้แต่พี่อยากให้รู้ว่าค่ะมันแมทยังไงวะมันถึงได้อร่อยขนาดนั้นอะรสชาติโอเคเลยจริงๆแล้วถ้าเกิดท่านผู้ชมทานเองที่บ้านนะคะข้าวมันจะกรอบกว่านี้อันนี้เราทิ้งไว้นานปิดรายการไปแล้วรอสัมภาษณ์แกอันนี้รีวิวแถมเป็นไงบ้างครับพี่ต่ายคือไอ้กลิ่นที่มันแบบว่ากลิ่นแปลกๆของการหมักมันจะหายไปพร้อมกับไอ้ใบชาผงด้วยตัวแหนมเห็ดอะเจ้าค่ะมันมีความหมักมันจะมีความเปรี้ยวแล้วก็จะมีกลิ่นเห็ดนิดหน่อยถ้าเกิดใครไม่ชอบทานเห็ดเนี่ยจะทำให้รู้สึกได้เพราะฉะนั้นเวลาทานคู่กับตัวใบชะพลูที่มีเอกลักษณ์ของเขาเจ้าค่ะมีเท็กเจอร์ของความกรุบกรอบและความมันของตัวถั่วลิสงนะคะมันต้องใส่พริกกะเหรี่ยงไปด้วย2เม็ดนะเจ้าค่ะจบเลยครับบ๊ายบายบ๊ายบายมาทั้งไว้สปีสเปิร์ตอ่ะ